สวัสดีครับมาพบกับนักจุยเช่นเคยนะครับพอดีมีน้องๆถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่สำหรับแฟตนะครับแฟตทั่วไปนะครับแฟตทั่วไปแฟตสำหรับถ่ายรูปนะครับไม่ใช่แฟตคอนโดอะไรพวกนั้นนะครับแฟตทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ถ่าน 2A นะครับ 2A ไซส์เนี่ยครับเรียก 2A ถ่านที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะมี 2A 3A3A จะขนาดเล็กนะครับก็จะมีพวกไซส์ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่แฟตที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ประมาณ 2A พวกเนี้ยเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับฐานไซส์ 2A เนี่ยอย่างแยกก็คือ 2A เหมือนกันคุณสามารถเอา 2A แบบอย่างสีดำอย่างนี้ครับ Panasonic 2A พวกเนี้ย NIO สีดำมันจะมีสีเขียวสีดำสีแดงสีแดงผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสีเขียวสีดำสีแดงเนี่ยหาซื้อตามร้านขายของชำ 7 ก็เยอะแยะนะครับเนื้อกว่านั้นหน่อยก็จะเป็นอัลคาไลน์ส่วนใหญ่สีเขียวจะถูกสุดสีแดงก็ดีขึ้นมาสีดำน่าจะไฟแรงสุดนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ดีกว่านั้นก็อัลคาไลน์สำหรับตรงนี้นะครับไม่ใช่แดงสุดสำหรับไอ้แฟตนะสำหรับรุ่นนีโออย่างนี้แล้วก็อัลคาไลน์แต่คราวนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานแฟตเนี่ยแฟตสำหรับถ่ายภาพนะครับคนก็เนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์สำคัญเนาะถ้าใครถ่ายรูปกลางคืนเรานิยมใช้อย่างผมเนี่ยถ่ายรูปแสงน้อยผมนิยมใช้แฟตนะครับผมไม่ชอบไปดันISOสูงคราวนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าเราใช้ฐานพวกนี้นะครับฐานพวกไอ้ฐานใช้ธรรมดาหรือฐานอัลคาไลน์เนี่ยพวกนี้มันจะไม่สามารถเอานำกลับพอใช้ไฟหมดปุ๊บมันจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะครับไม่เหมือนฐานเพื่อเป็นพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าฐานชาร์จฐานชาร์จก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับโยนทิ้งไปก็เยอะแล้วนะครับไปใช้ไปบางทีมันก็เสื่อมนะครับแต่ที่ดีสุดนะที่ผมเคยใช้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเอนาล็อกนะครับเอนาล็อกนะครับเอนาล็อกมันเป็นรุ่นนะครับจริงๆเป็นของ Panasonic แต่มันก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยไอ้รุ่นสีน้ำเงินเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวที่เจอนะครับสีน้ำเงินสีเงินเนี่ยสีเงินก็จะมีสีน้ำเงินน่ะแต่รุ่นพวกนี้จะชาร์จได้มันเขียนนะครับมิลลิแอมไม่สูงนะประมาณ 1,900 มิลลิแอมก็แต่ก็เวลาชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จได้ดีชาร์จก็คือเอามากลับมาชาร์จใหม่ได้เนี่ยด้วยเครื่องชาร์จนะครับก็ได้เป็นกี่ครั้งเนาะลืมไปแล้วนะครับเขาว่าในสเปคก็คือเป็นพันนะแต่มันจะมีบางรุ่นที่มิลลิแอมสูงกว่า 2,500 มั้งครับไอ้ในโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ตอนนั้นจะดีชาร์จได้น้อยกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ผมใช้พักนึงจะเสียละไม่ก็ไม่เคยนับนะครับว่ามันนานขนาดไหนแต่เซลล์สีขาวเนี่ยบางตัวเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ปี2012 7ปีกว่าแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เลยยังรีชาร์จใช้ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็มีบางรุ่นก็มีนะครับอย่าง GP เนี่ย GP ก็เคยซื้อแต่ไม่ใช่โซสีเขียวนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นตัวสีเทาผมเคยทำรีวิวให้ดูนะครับซื้อมาตัวนั้นพอดีแฟตเซลไม่ถึง400ได้ที่ชาร์จด้วยนะครับก็ใช้ดีเลยนะครับใช้ได้นะครับมันจะต่างกับฐานชาร์จรุ่นธรรมดานะครับเพราะว่าตัวอย่างพวกเอนาล็อกเนี่ยรุ่นเอนาล็อกก็คือพวกนี้มันจะคายประจุช้านะครับถ้าเราชาร์จเต็มแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้เป็นในสเปคที่เขาบอกเนี่ยทิ้งไว้ได้เป็นปีเลยนะว่าจะเหลือมันจะคายประจุออกไปเหลือประมาณ 75% อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่มีเครื่องวัดนะครับปกติเนี่ยกี้ก็พูดมาก็ยังไม่ลืมบอกไปนะครับฐานชาร์จเนี่ยจะไม่เหมือนฐานนี้ก็คืออันแรกก็คือมันชาร์จได้นะครับมันชาร์จได้คือมันเอามาใช้ซ้ำอาจจะแพงกว่าหน่อยอย่างเงี้ยเอนาล็อกก็ซื้อเงินประมาณเท่าไหร่ครับผมเห็นใน Shopee ผมเคยซื้อมาเนี่ยถูกสุด380บ้างแพงก็450สำหรับที่ไอตัวแบตอย่างเดียวนะครับไม่รวมที่ชาร์จที่ชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกนะครับมันมีทั้งชาร์จเร็วชาร์จช้าโอ้มันมีหลายรุ่นนะครับยิ่งชาร์จเร็วยิ่งแบบฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยบางทีมีการสามารถที่ชาร์จได้ก็จะราคาสูงบางทีเป็นพันเลยนะครับถ้าเป็นพวกชาร์จช้าเนี่ยก็จะถูกหน่อยอย่างที่ผมเนี่ยพานากับ GP ที่ผมมีเนี่ยพวกนี้เป็นชาร์จช้านะครับผมซื้อมาบางทีแบบเป็นโปรที่ซื้อที่ชาร์จแถมฐานซื้อฐานเลยแถมที่ชาร์จผมไม่รีบนะครับพอซื้อมาถ้าไม่รีบไม่เร่งนะผมก็ใช้ชาร์จช้านะครับผมก็มีชาร์จเร็วนะพอดีวางอยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้ไปหยิบออกมาเลยนะครับก็อันนี้คือตัวเนี่ยมันใช้ซ้ำไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเอาเครื่องวัดโวลต์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ใช่ความจุนะความจุเป็นแอมเป็นมิลลิแอมนะครับหน่วยเป็นมิลลิแอม
ต่ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยตัวฐานชาร์จเนี่ยฐานปกติจะได้อยู่ประมาณ 1.5 โวลต์นะครับแต่จริงๆมันจะสูงกว่านั้นหน่อยนึงพอดีผมไม่มีเครื่องวัดผมมันพังไปแล้วนะครับแต่ในขนาดฐานชาร์จเนี่ยสเปคเขียนว่า 1.2 โวลต์แล้วก็แต่เวลาชาร์จจริงอ่ะชาร์จเสร็จแล้วมาวัดเนี่ยก็จะได้สูงกว่าครับส่วนใหญ่มันก็จะสูงกว่าเกินอ่ะมันแบตเตอรี่รถยนต์นะบอก12โวลต์ถ้าคุณวัดมันก็ได้12กว่านะครับเกือบ13ยิ่งเวลาชาร์จกระแสก็จะแรงดันไฟฟ้าก็จะสูงกว่านะครับก็ให้ดูนะครับสำหรับมีคนถามมาปกติเนี่ยจะเป็น 2A นะครับยกเว้นหลังๆนะหลังๆกล้องแฟลชรุ่นใหม่ๆแฟลชรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยแฟลชเป็นที่เป็นหัวคอนนะครับไม่ใช่แฟลชไอ้ตัวใหญ่ที่เขาเสียบปลั๊กอะไรนะแต่ตัวคอหลายๆรุ่นเนี่ยตอนนี้รุ่นใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยเป็นแบบฐานชาร์จแล้วนะครับเป็นแบบฐานชาร์จผมไม่มีนะผมยกตัวอย่างมาฐานชาร์จกล้องเนี่ยลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้อดีก็คือถ้าคุณซื้อพวกนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาพร้อมฐานชาร์จเลยคุณไม่ต้องไปซื้อไอ้ชุดอย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปซื้อตัวชาร์จซื้อฐานมาตั้งหากนะครับเพราะอย่างเงี้ยเอนอลูปนี่ก็เท่าไหร่ที่บอกเขารวมกันนี่ก็700-800อย่างน้อยนะครับเกินด้วยนะครับเกือบ900เนาะยิ่งถ้าชาร์จเร็วก็เป็นพันเลยนะครับถ้าคุณซื้อบางทีไปถ้าคนไม่มีแฟลชเลยนะครับไปซื้อแฟลชแล้วก็เลือกเอานะครับว่าถ้าไปซื้อแบบอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปซื้อสมมุติตัวแฟลช 3,000 คุณก็ต้องไปซื้อชุดนี้อีก 1,000 นึงก็เป็น 4,000 แต่ถ้าไอ้ตัวที่มีพร้อมที่ชาร์จราคาอาจจะ 4,000 เหมือนกันนะคุณก็ต้องไปเทียบไปชั่งใจดูนะครับว่าเฮ้ยคุณจะเอาตัวไหนก็นี่บอกนะครับมันใช้ 2A เหมือนกันจริงแต่ที่ของถ่านเนี่ยก็มีผลนะครับอย่างถ่านพวกเนี้ยอันแรกก็คือไม่สามารถเอามาชาร์จซ้ำได้อันที่2ก็คือความจุของมันเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับที่บอกอย่างสีเขียวเนี่ยน้อยสุดสีแดงสีดำพวกนี้ไม่เยอะนะเพราะว่าพวกนี้ออกแบบมาใส่กับพวกเหมือนเนี่ยรีโมททีวีรีโมทใส่นาฬิกาแขวนผนังอะไรมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าดีเนี่ยก็เป็นอะคาไลน์อะคาไลน์นี่ก็จะราคาสูงมากตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้บอกว่าตั้งแต่ผมได้ฐานชาร์จเนี่ยผมก็ไม่ได้ทอยเลยซื้อฐานซื้ออย่างนี้มาก็แค่เอามาใส่รีโมททีวีที่บ้านนั่นแหละครับเป็นใหญ่รีโมทตัวนี้ก็ชอบทำเป็น3A ด้วยนะครับ 3A ปึ๊บครับก็เลือกนะครับก็มีคำถามอยากรอผมก็ตอบไปแล้วนะครับก็คือเลือกถ่านนะครับถ้าซื้อแฟลชก็ต้องซื้อถ่านด้วยนะครับแนะนำให้เป็นถ่านชาร์จให้ดีๆก็ควรจะเป็นถ่านชาร์จพวกไม่คายประจุนะครับอย่างตัวยกตัวอย่างเอ็นอลูปนะครับยี่ห้ออื่นก็มีนะครับอย่างที่บอก GP แต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ที่เป็นสีเทาๆนะครับพวกนั้นก็ดีนะครับไฟพวกนี้แรงพอสมควรนะครับใช้นี่ก็คือชาร์จครั้งหนึ่งเอามาใช้กับแฟลชเนี่ยยิงได้ต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับว่าเราจะยิงถี่เปล่ายิงกำลังไฟขนาดไหนแต่ก็ยิงได้หลายร้อยนะครับบางครั้งมันไม่หมดหรอกแต่บางครั้งเนี่ยมันเริ่มรอชาร์จนานแล้วผมก็จะเปลี่ยนเวลาจะอย่างถ้าไปออกงานเนี่ยก็ควรจะมีหลายชุดหน่อยนะครับอย่างเงี้ย2-3ชุดบางทีผมก็ต้องมีเพราะบางผมเป็นคนชอบใช้แฟลชบางทีถ่ายหน้าซูมใช้แฟลช2ตัว4ตัวเงี้ยผมก็ต้องมีฐานชาร์จเยอะหน่อยนะครับก็ซื้อแนะนำจะซื้อก็ซื้อให้ดีๆนะครับลงทุนมันไม่ลงทุนครั้งเดียวหรอกครับมันใช้ไปมันก็ต้องซื้อเพิ่มไปเรื่อยแต่มันก็ได้อยู่กับเราได้นานนะครับในลูปนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นดีสุดเลยก็คือนานๆจะเจอในลูปใช้ไปพักนึงก็ถามว่าเคยเจอพังไหมก็เป็นบางก้อนนะครับแต่ก็คือใช้มานานนะครับไม่ใช่อยู่ดีปั๊กไปเลยนะตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าทนนะครับก็ลองไปศึกษาก่อนนะครับก่อนจะซื้อเพราะว่าตัวแฟลชอย่างเงี้ยแฟลชตัวเนี้ยซื้อมาแค่พันเดียวแต่กลายว่าซื้อที่ฐานชาร์จมาอีก1,000ครับประมาณนั้นฐานชาร์จกับที่ชาร์จอีก1,000คุณก็มีต้นทุนตรงนี้ครับแล้วแต่แนะนำนะครับถ้าใครที่จะเล่นกล้องแบบจริงจังหน่อยนะครับไม่ต้องจริงจังมากก็ได้ครับแต่ถ้าจะเล่นน่ะแนะนำให้ซื้อฐานชาร์จอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเราไม่พูดถึงไอ้แฟลชที่มันมีฐานชาร์จในตัวนะครับเป็นที่เป็นตัวรุ่นฐานชาร์จใหญ่แบบนี้เราไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงฐานที่ไปใช้พวกฐาน 2A ทั่วไปเนี่ยแน่นอนไม่ใช่ฐานชาร์จนะครับอย่าไปใช้พวกฐานแบบนี้นะครับหรือฐานอะคาไลน์เพราะว่ามันสิ้นเปลืองนะครับอันแรกก็คือสิ้นเปลืองแล้วก็เสียตังค์ไปเรื่อยๆครับอาจจะดูมันถูกคุณไปซื้อมาที่30 40 50 60แล้วคุณใช้ไปหลายๆงานนะรวมๆกันกลายว่าแพงกว่านี้นะครับแล้วก็มันสร้างขยะด้วยทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฐานไปฉายเนี่ยถือเป็นขยะอันตรายนะเวลาคุณไปทิ้งขยะเนี่ยเคยสังเกตไหมครับอันตรายก็คือฐานไฟฉายแบตเตอรี่พวกนี้ก็เป็นขยะอันตรายทั้งนั้นนะครับก็แต่พวกนี้ก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับคือขอให้ใช้เป็นกรณีจำเป็นเท่านั้นนะครับก็อย่างว่าคุณซื้อฐานชาร์จปุ๊บแต่ถ่ายไปเฮ้ยฐานหมดคุณมีแค่ชาร์จชุดเดียวนะฮะไปฐานหมดหรือคุณลืมชาร์จคุณก็ยังเดินไปเซเว่นเดินไปร้านขายของชำ
ซื้อถ่านมาใช้ได้นะครับแต่ให้เลือกนะครับก็พยายามซื้ออย่างนี้นะผมแนะนำไม่ซื้อพวกถ่านชาร์จแต่เลือกก็เลือกยี่ห้อดีๆนะครับรุ่นดีๆอันที่ผมบอกไปตอนนั้นตอนแรกนะครับก็ลามไปแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องถ่านนะครับสำหรับคนเอาถ่านนะก็ต้องมีเยอะๆนะครับถ่ายรูปอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยนี่ของผมจริงๆมีกับ30ก้อนนะครับเพราะว่าผมบอกนะผมใช้แฟลชเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจุ๊ยโฟโต้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ